เรือนแพหลังเล็กๆอยู่กลางลุ่มน้ำสะแกกรังจังหวัดอุทัยธานีแม้จะค่อนข้างแคบและไม่สบายเหมือนบ้านกลางเมืองใหญ่แต่ก็เป็นที่พักอาศัยของสามีภรรยาคู่นี้มานานหลายปีแล้วแพที่ต่อเติมด้วยไม้และสังกะสีทำให้โครงสร้างบ้านอาจไม่แข็งแรงมากนักเสี่ยงที่จะเจอกับลมมรสุมและพังลงมาแต่สิ่งที่กังวลมากที่สุดเมื่อเข้าสู่หน้าแล้งระดับน้ำในแม่น้ำสะแกกรังเริ่มลดลงโครงสร้างบ้านของแพที่ทำจากไม้ก็อาจเกิดความเสียหายไม่ต่างจากพื้นไม้รอบๆ บ้านของเธอที่ผุกร่อนบางชิ้นเสื่อมสภาพเพราะผ่านการใช้งานเป็นเวลานานเธอบอกว่าค่าซ่อมแซมแพมีรายจ่ายค่อนข้างสูงสวนทางกับรายได้รายวันที่ได้รับเพียง300บาทเท่านั้นช่วงน้ำแล้งค่ะแพเราจะติดแห้งขาแพกะลอนวัสดุก่อสร้างข้างล่างที่เราทำเป็นฐานนะคะพี่ก็จะพังไปตามอยู่แพก็ลำบากพี่ไม่ค่อยได้สบายหรอกถ้าเหมือนมันไม่เหมือนบ้านคือเราปลูกหนนึงแล้วคือจะปล่อยเขาได้ใช่ไหมพี่ว่าเราไม่ต้องมาดูแลบ่อยการอยู่แพเนี่ยเราต้องมีเงินก้อนสแตนบายไว้เลยว่าปีนึงเราต้องเปลี่ยนลูกบวบเท่าไหร่เปลี่ยนแก๊สร้อนเท่าไหร่เปลี่ยนขาแพเท่าไหร่แล้วต้องมีเงินเก็บเขาไว้เลยเพื่อจะซ่อมแซมค่ะจะซ่อมแซมแพตลอดความไม่มั่นคงด้านที่อยู่อาศัยทำให้สามีผู้พิการแม้จะมีโรคประจำตัวและอยู่ในความดูแลของแพทย์ต้องฮึดสู้หาเงินมาเลี้ยงครอบครัวทุกเช้าต้องออกเรือจับสัตว์น้ำในแม่น้ำสะแกกรังหวังให้ภรรยาส่งขายตามท้องตลาดแม้จะจับได้บ้างไม่ได้บ้างแต่รายได้ส่วนหนึ่งก็ต้องแบ่งสัดส่วนเป็นทุนสะสมนำมาซ่อมแซมบ้านที่เสื่อมโทรมทุกปีหาปลาก็รายได้ก็ดีครับถ้าหาได้นะก็เป็นบางวันได้เป็นพันสองพันก็มีครับบางวันได้ไม่ได้เลยก็มีบางวันได้300ก็มีครับ200แล้วแต่อย่างช่วงหน้าแล้งดีไหมคะหน้าแล้งนานี้ไม่ดีครับเพราะว่าเขาปิดเขื่อนแล้วเราไม่สามารถเข้าไปหาปลาได้เวลาไปไหนก็ไม่ค่อยปกติเขาครับแต่เวลาไปลงบงลงบานก็ลำบากนิดนึงครับเพราะต้องเดินขึ้นไปแล้วก็ต้องไปทางโน้นขับรถให้ผมขับไปเองแล้วก็แฟนขับมั่งครับแล้วต่อโอกาสเห็นว่ามีโรคประจำตัวมีครับมี4โรคครับมีโรคหัวใจเบาหวานความดันไขมันครับไม่ต่างจากแพของหญิงสูงอายุรายนี้ที่อยู่กับลูกสาวเพียง2คนเธอบอกว่าลูกบวบไม้ไผ่ที่คอยพยุงแพให้เหนือน้ำเริ่มเสื่อมสภาพลงเนื่องจากใช้งานมานานกว่า5ปีแล้วการเปลี่ยนลูกบวบแต่ละครั้งก็มีค่าใช้จ่ายหลายหมื่นบาทต้องเก็บเงินนานหลายปีกว่าจะมีทุนซ่อมแซมบ้านขณะที่รายได้หลักๆก็มาจากการเก็บใบเตยที่ปลูกไว้แต่ละวันจะตัดส่งขายตามคำสั่งซื้อของลูกค้าแม้จะมีรายได้ไม่มากนักแต่เมื่อนำมารวมกับเงินสวัสดิการผู้สูงอายุและรายได้จากบุตรหลานแล้วก็เพียงพอกับรายจ่ายต่อเดือนเงินผู้สูงอายุอันนี้ก็ปฏิก็ไปรับจ้างตัดใบเตยขายมั่งเนี่ยก็ได้พออยู่ไปพอกินไปไม่ถึงขนาดว่าจะแต่มันก็เนี่ยที่เก็บเงินไว้จะมาทำอะไรดังเนี้ยทำแพถ้าซื้อไม้เดี๋ยวนี้ก็อยู่ประมาณลำละ60บาทแล้วก็ช่องหนึ่งก็ประมาณใช้ก็ไม่ถึง100ประมาณ60-70ลำแต่ถ้าเปลี่ยนหมดแพจะมี4ช่อง4ช่องนี่ก็ประมาณถ้าเปลี่ยนหมดทั้ง4ช่องนี่ก็ประมาณ 2-300 ลำก็เป็นเงินมากอยู่เนาะก็หมื่นกว่าแหละเรือนแพที่อยู่อาศัยลุ่มน้ำสะแกกรัง127ครัวเรือนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปเลี้ยงปลากระชังและค้าขายในตลาดเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยทรุดโทรมมาจากปัญหาน้ำแล้งสิ่งแวดล้อมรวมถึงปัญหาคุณภาพชีวิตแม้หลายภาคส่วนต้องการให้ชาวเรือนแพอนุรักษ์ที่อยู่อาศัยเพราะเป็นวิถีชีวิตที่หาดูได้ยากแต่พวกเขาสะท้อนว่าอยากให้รัฐส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนเรือนแพอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นเรือนแพแห่งสุดท้ายที่สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนสุภัชชาอินทรฤทธิ์ไทย PBS รายงาน